วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านหลังจากที่พวกเราได้เฝ้ารอกันมาอย่างเนิ่นนานในวันนี้ก็ถึงเวลาสักทีที่จะได้มาทำคลิป Q&A ครั้งที่2ในช่อง B-Doggy ของเรากันสำหรับคำถามของใครในวันนี้ที่ไม่ได้ถูกยกขึ้นมากล่าวถึงก็ต้องกราบขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับผมและก็ถึงเวลา Q&A ของพวกเรากันแล้วนะครับเริ่มกันที่คำถามแรกนี้ผมให้เป็นคำถามข้อใหญ่นะครับสำหรับคำถามเกี่ยวกับอนิเมะของการ์ตูนเรื่องศึกตำนานเจ็ดอัศวินในภาคที่3และ4คำถามย่อยแรกถามว่าทำไมอนิเมะศึกตำนานเจ็ดอัศวินซีซั่นที่3นั้นถึงมีการเปลี่ยนสตูดิโออันนี้เป็นเพราะหลังจากทำอนิเมะภาค The Movie ก่อแห่งท้องฟ้าก็ได้มีปัญหากันขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของแฟรนไชส์ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนจากสตูดิโอ A1 เป็นสตูดิโอ D อย่างที่ทุกท่านได้เห็นกันและคำถามย่อยที่เหลือในข้อ1ที่ผมได้ขึ้นรูปเอาไว้นี้ผมจะขอตอบแบบรวบรัดทีเดียวไปเลยนะครับก็คือจากข้อมูลล่าสุดที่ผมได้สืบค้นมาก็ยังคงไม่ได้ประกาศชื่อสตูดิโอผู้รับหน้าที่ในครั้งนี้ซึ่งจากความคิดเห็นส่วนตัวแล้วโอกาสที่จะเปลี่ยนสตูดิโอนั้นน่าจะมีมากกว่า 60% เพราะตัวอนิเมะในภาคที่3นั้นมีเสียงวิจารณ์ด้านลบซะเป็นส่วนมากและคิดว่าถ้าได้กลับไปจับมือกับสตูดิโอ A1 ก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดสำหรับความคิดเห็นของผมในตอนนี้คำถามที่2นี้ก็มีคนถามเข้ามามากอยู่เหมือนกันนะครับว่าผมได้เล่นเกม Seven Deadly Sins Grand Cross หรือเปล่าสำหรับใครที่ติดตามอยู่เสมอก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่าผมเล่นเกมนี้มานานแล้วแต่ว่าเล่นในเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับผมดูได้จากคลิปที่ผมได้ลงไปในช่องได้เลยคำถามที่3จากน้องเนกาทีฟโซได้ถามว่าถ้าบันได้สูญเสียความเป็นอมตะไปแล้วทีนี้ถ้าบันแต่งงานกับเอเลนบันจะอยู่กับเอเลนได้กี่ปีครับอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับผมโดยปกติแล้วมนุษย์ธรรมดาจะมีช่วงอายุไขเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 60-80 ปีแต่สำหรับตัวบันที่ได้เสียความเป็นอมตะไปแล้วถ้านับอายุในตอนล่าสุดที่เป็นตอนอวสานของเรื่องบันจะมีอายุอยู่ราวๆ34ปีถ้าเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาก็คงจะมีชีวิตอยู่คู่กับผู้ที่อายุยืนไปพันๆปีได้เพียงไม่กี่ทศวรรษเท่านั้นแต่หากเรามองว่านี่เป็นการ์ตูนซึ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพียงจรดปลายปากกาของตัวอาจารย์ผู้วาดก็อาจจะให้บันมีอายุที่ยืนยาวอยู่คู่เอเลนไปโดยให้เหตุผลว่าจากการใช้ชีวิตในนรกช่วงที่ไปช่วยจิตของเมลิโอดัสก็ได้ทำให้ร่างกายของบันไม่เหมือนมนุษย์ปกติอีกต่อไปอะไรประมาณนี้ครับผมคำถามที่4จากปิงคุณชาแนลได้ถามว่าคิดว่าเซลดริสกับเกลดาอยู่ที่ไหนและกำลังทำอะไรกันอยู่แล้วจะมีโอกาสได้เห็นลูกของ2คนนี้ไหมและ2คนนี้จะได้มีบทอีกไหมในภาคต่อไปแล้วพี่ชายของฮอคเก่งมากไหมมีพลังต่อสู้และความสามารถอะไรคำถามนี้จากน้องปิงนี่ยาวอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยมารีบตอบเรียงทีละข้อกันเลยนะครับอันดับแรกเลยตอนนี้เซลริสและเกลดาน่าจะอาศัยอยู่ในเมืองที่เซลริสได้แอบสร้างเอาไว้เป็นเมืองที่สงบสุขปลอดภัยต่อทุกเผ่าพันธุ์ซึ่งต้องมีส่วนร่วมในภาคต่อไปแน่ๆครับและถ้าโชคดีก็อาจจะได้เห็นลูกของทั้ง2คนด้วยส่วนเรื่องของวายที่เป็นพี่ของฮอคเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดและโตในนรกครับเลยแข็งแกร่งมากๆแต่ก็ไม่ทราบค่าพลังที่แน่นอนครับผมคำถามที่5จากเอ็กเฮดเกมเมอร์ได้ถามว่าป่าเอสจะฟื้นคืนชีพกลับมาตอนไหนนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในคำถามยอดฮิตที่ถูกถามเข้ามาในช่องบ่อยมากๆอันนี้ก็ต้องขอพูดจากมุมมองของผมนะครับว่าดูจากเนื้อเรื่องและสถานการณ์ต่างๆดูแล้วอาจารย์แกน่าจะมีโอกาสคืนชีพให้ป่านั้นน้อยมากๆเพราะการตายของป่านั้นมีผลกระทบต่ออารมณ์ทั้งผู้อ่านและตัวละครในเนื้อเรื่องถ้าจะคืนชีพขึ้นมาก็อาจจะทำให้ความขลังในการสละชีวิตครั้งนั้นลดลงได้ผมจึงมองว่าการตายของป่าในครั้งนี้คงเทียบได้กับการตายของเอสในการ์ตูนเรื่องวันพีซครับผมคำถามที่6จากน้องต้า54ได้ถามว่าฮอคเจอมาม่าฮอคได้ยังไงมาม่าฮอเกิดขึ้นมายังไงทำไมเควอสต้องแปลงร่างเป็นหมูยักษ์มาอยู่กับกลุ่มเจ็ดบาปสำหรับข้อนี้ข้อมูลส่วนใหญ่ของเควอสและต้นกำเนิดมาม่าของฮอกนั้นยังคงเป็นปริศนาแต่จากข้อมูลทั้งหมดที่มีในตอนนี้มาม่าของฮอกที่จริงแล้วเป็นแค่เปลือกนอกที่มีกลุ่มก้อนพลังงานของเควอสบรรจุอยู่ภายในซึ่งเราก็ไม่ทราบว่ามาเจอกับฮอกได้ยังไงแต่ด้วยข้อมูลจากภาคในมูฟวี่ที่มีการกล่าวถึงท่านโอชิโร่หรือก็คือมาม่าของฮอกซึ่งได้มีตัวตนปรากฏมาตั้งแต่ 3,000 ปีก่อนแล้วและถ้าหากให้เราปะติดปะต่อเรื่องราวเข้าด้วยกันจากข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดก็จะประมาณได้ว่าฮอคถูกลักพาตัวขึ้นมาจากนรกเพื่อคอยเป็นตาให้กับราชาปีศาจคอยสังเกตการเมลิโอดัสฮอคที่ยังเด็กไม่รู้เรื่องต่างๆก็ได้บังเอิญไปพบกับมาม่าและคิดว่าเป็นแม่ของตนจึงได้อยู่ด้วยกันมาโดยตลอดซึ่งด้วยเหตุผลที่ว่าฮอคถูกส่งมาเป็นตาให้กับราชาปีศาจจึงอาจจะบังเอิญทำให้เควอสหรือมาม่าฮอคมาอยู่กับกลุ่มเจ็ดบาปนั่นเองคำถามที่เจ็ดจากน้องปอนปอนได้ถามว่า
ตอนที่มาเอลถูกเกาเธอร์ทำให้กลายเป็นเอสทารอซ่านั้นถูกเปลี่ยนความทรงจำในตอนหนุ่มแต่ทำไมถึงมีความทรงจำในตอนเด็กว่าเคยอยู่กับเมลิโอดาซึ่งขัดแย้งกันหรือเกาเธอร์เป็นคนใส่ความทรงจำนี้ทั้งหมดอันนี้ก็ต้องขอตอบอย่างรวดเร็วนะครับว่าความทรงจำที่เคยเป็นเอสทารอซ่าทั้งหมดนั้นถูกเกาเธอร์เขียนขึ้นมาครับคำถามที่แปลจากอาร์ค 007ได้ถามว่าคิดว่าตัวละครไหนน่ารำคาญที่สุดสำหรับผมแล้วการ์ตูนเรื่องนี้เกือบทุกตัวละครมีเสน่ห์และเอกลักษณ์เป็นของตัวเองทำให้ผมรู้สึกชอบเกือบทุกตัวละครถ้าจะถามว่ารำคาญตัวละครไหนที่สุดก็ต้องเป็นวิเวียนอดีตลูกศิษย์ของเมอร์ลินนี่เลยครับที่ทำตัวก่อแกะน่ารำคาญตั้งแต่เนื้อเรื่องช่วงแรกจนช่วงหลังก็ยังไม่วายไปแอบหลงเรฟาสอีกคำถามที่9จากน้องจานปินการได้ถามว่าในภาพ The Movie กลุ่ม7บาปใช้ท่าไม้ตายรวมกันเป็นท่า7 Deadly Sin แต่หลังจาก The Movie มาแล้วทำไมถึงไม่ใช้อีกเลยครับคำถามนี้สำหรับผมแล้วขอตอบว่าท่าไม้ตายที่โผล่มาในภาพ The Movie นั้นมักจะเป็นท่าที่เท่และอลังการมากๆซึ่งส่วนมากแล้วมักจะใช้แค่ในตอน The Movie นั้นๆจะไม่เอาออกมาใช้อีกเพื่อคงความเท่และความขลังให้เป็นเอกลักษณ์ของตอน The Movie นั้นๆซึ่งนี้ก็น่าจะเป็นกับการ์ตูนเกือบทุกเรื่องที่มีท่าโจมตีเยอะแยะมากมายยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็คงเป็นการ์ตูนเรื่อง Inazuma Eleven ที่มีท่าเยอะเป็นอันดับต้นๆของโลกการ์ตูนซึ่งในภาค The Movie ปะทะทีมออเกอร์นั้นก็ได้ปล่อยท่าไม้ตายที่น่าจะแรงที่สุดอย่าง Prime Legend หรือชื่อไทยเท่ๆว่าปฐมบทแห่งตำนานที่หลังจากยิงประตูชัยให้กับทีมไรมงไปก็ไม่ได้มีการนำออกมาใช้อีกเลยคำถามที่10จากน้องเบิร์นได้ถามว่าพี่ช่วยสอนทำคลิปว่าใช้โปรแกรมอะไรได้ไหมครับก็เป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนที่จะเริ่มต้นทำคลิปลง YouTube กันผมใช้โปรแกรม Vegas Pro 17ในการอัดเสียงและตัดต่อไปในตัวเลยครับส่วนปกคลิปก็จะใช้ Photoshop ตัดเอาแต่ด้วยส่วนตัวแล้วเป็นคนไม่มีหัวครีเอทีฟและไม่ถนัดใช้เทคโนโลยีก็เลยตัดต่อคลิปไม่เก่งเท่าไหร่และเป็นที่มาของปกคลิปที่ไม่ค่อยน่าดึงดูดนักก็ต้องขออภัยทุกคนและอยากให้เข้าใจกันด้วยนะครับผมคำถามที่11จากน้องมิกกี้ได้ถามว่าค่าพลังในปัจจุบันของเมเลโอดัสมีอยู่เท่าไหร่และสามารถเอาชนะมาเอลที่มีพรสุริยันได้ไหมครับค่าพลังของเมเลโอดัสในตอนปัจจุบันนั้นไม่ได้ถูกบอกเอาไว้อย่างชัดเจนแต่ถ้าหากจะให้นำมาสู้กับมาเอลที่ใช้พรสุริยาก็คงต้องตอบได้ว่าเมเลโอดัสต้องชนะอย่างแน่นอนครับเพราะถ้าให้เทียบจากสเกลพลังที่เอสคานอใช้พลังชีวิตเพื่อใช้พลังของพรสุริยาจนถึงขีดสุดในการต่อสู้กับราชาปีศาจก็ทำได้มากสุดแค่สูสีในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นคำถามที่12จากน้องคุรุมิได้ถามว่าทำไมเมลิโอดัสถึงแพ้เอสคานอนในภาคที่3ที่เมลิโอดัสแพ้เอสคานอนในตอนนั้นเพราะในตอนที่พลังสุริยาของเอสคานอนขึ้นจนถึงขีดสุดกลายเป็นร่างเดวันผู้ไม่มีใครทัดเทียมระดับพลังของเอสคานอนมีมากกว่าเมลิโอดัสในร่างนั้นซึ่งมีระดับพลังอยู่ที่ประมาณ 142,000 หน่วยคำถามที่13จากน้องพาวกาแล็กซี่ได้ถามว่าคิดว่าถ้าตอนที่เมลิโอดัสสู้กับบัญญัติ10ประการแล้วได้กลับไปเป็นคนเดิมเหมือนเมื่อ 3,000 ปีก่อนจะสู้ได้สบายๆไหมอันนี้ผมก็คิดว่าน่าจะชนะทั้ง10คนรุมได้เลยนะครับแต่อาจจะไม่ถึงกับขาดลอยก็น่าจะมีติดขัดและใช้เวลาบ้างเล็กน้อยเพราะระดับพลังของบัญญัติแต่ละคนก็ไม่ได้ถึงกับกระจอกโดยเฉพาะเซลริสและเอสทารอซ่าเลยคำถามที่14จากน้องซีรีส์ได้ถามว่าคิดว่าเอสคานอร่างตอนใกล้เที่ยงกับเมลิโอดัสร่างราชาปีศาจท้าสู้กันใครจะชนะก็ต้องขอยืนยันคำตอบเดิมเหมือนกับที่ตอบไปในข้อ12นะครับว่าเอสคานอที่อยู่ในโหมดเดอะวันถ้ายืนสู้กับเมลิโอดัสร่างราชาปีศาจก็จะสามารถยืนได้แป๊บเดียวเท่านั้นพอหมดร่างเดวันก็น่าจะโดนตบร่วงในทันทีเลยคำถามที่15จากน้องออมได้ถามว่าเมลิโอดัสในตอนนี้ถ้าตายแล้วจะฟื้นขึ้นมาใหม่ได้อีกไหมครับเมลิโอดัสในตอนนี้ที่ไม่มีคำสาปชีวิตอันเป็นนิรันดร์แล้วถ้าหากถูกทำลายหัวใจครบทั้ง7ดวงก็จะตายในทันทีไม่สามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้เหมือนตอนที่ถูกเอสทารอซ่าฆ่าครับคำถามที่16จากน้องอ๋องคำถามนี้ขอตอบโดยที่ไม่อ่านคำถามนะครับเพราะอาจจะทำให้เกิดความสับสนได้อันดับแรกเมลิโอดัสช่วงที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรดาน่าฟอร์มีระดับพลังอยู่ที่ประมาณ 30,000 ต้นๆและหลังจากเหตุการณ์ถูกใส่ร้ายโดยเฮนริกเซนและเดฟัสเมอร์ลินที่กลัวจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยจึงทำให้เมลิโอดัสสลบไปจากนั้นจึงดึงพลังออกเหลือเพียง1ใน10ส่วนไม่ได้ถูกดึงตอนเหตุการณ์อาณาจักรดาน่าฟอร์นะครับแล้วที่เมลิโอดัสมีพลังแค่ 30,000 ต้นๆในช่วงอาณาจักรดาน่าฟอร์มาจนถึงช่วงเริ่มสู้กับ10บัญญัตินั้นก็เป็นเพราะเมลิโอดัสได้พยายามไม่ใช้พลังของเผ่าปีศาจครับถ้าใช้มากไปแล้วควบคุมไม่ได้ก็อาจจะทำให้เกิดอาการคลุ้มคลั่งได้ครับผมคำถามที่17จากน้องเมลิโอดัสได้ถามว่าถ้าอาเธอร์ร่างเควอสสู้กับเมลิโอดัสร่างปีศาจใครจะชนะอันนี้ถ้าให้เทียบจากสเกลพลังแล้วพลังเควอสของอาเธอร์เป็นต่อเมลิโอดัสอยู่มากถ้าสามารถควบคุมพลังได้
อาเธอร์น่าจะชนะเมเลโอดัสได้อย่างแน่นอนแต่ด้วยทักษะการต่อสู้และควบคุมพลังของอาเธอร์ที่ยังอยู่ในขั้นฝึกฝนถ้าสู้กันในตอนนี้คนชนะก็คงจะเป็นเมเลโอดัสครับคำถามที่18จากน้องซึคาสะได้ถามว่าพี่คิดว่าลูกของเมเลโอดัสจะมีพลังปีศาจไหมแล้วจะแข็งแกร่งหรือเปล่าโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าแข็งแกร่งแน่นอนครับเพราะทริสตองเป็นเด็กที่มีพ่อเป็นถึงระดับราชาปีศาจและแม่ที่เป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งนางฟ้าก็คงจะมีพลังที่คาดไม่ถึงอย่างแน่นอนครับคำถามที่19จากน้องธัญมนได้ถามว่าทำไมเกาเธอร์ถึงอารมณ์ขึ้นๆลงๆง่ายจังเดี๋ยวก็พูดฟังไม่ฟังคำตอบก็คือเกาเธอร์เป็นตุ๊กตาที่ถูกสร้างขึ้นครับโดยแต่เดิมก็มีอารมณ์คล้ายกับคนปกติไม่ขึ้นๆลงๆแบบนี้แต่จากอาการช็อกที่คนรักได้ตายไปจึงทำให้เกาเธอร์ละทิ้งอารมณ์รวมถึงความทรงจำจนกลายเป็นตุ๊กตาที่อารมณ์ขึ้นๆลงๆแบบนี้ครับคำถามที่20จากน้องซีเมียได้ถามว่าเกลดากับเซลดริสจะมีลูกหรือเปล่าถ้าดูจากมังงะตอนที่345ที่ได้มีหน้าตาของทั้งคู่โผล่มาให้เห็นก็ดูเหมือนว่าเกลดาจะยังไม่ได้ท้องและในตอนที่346ก็ไม่ได้มีบทของทั้งคู่ออกมาเลยส่วนตัวแล้วก็อยากให้มีนะครับจะได้มาร่วมสู้ไปกับน้องคริสตองเป็นคู่หูเลือดผสมที่น่าจะแข็งแกร่งมากๆเลยก็ต้องภาวนาให้อาจารย์เขียนบทให้คู่เซลดริสมีทายาทมาให้เราได้เห็นกันนะครับคำถามที่21จากน้องโดเลได้ถามว่าเมเลโอดัสสู้กับบันใครจะชนะถ้าหากใครได้อ่านฉบับมังงะก็คงจะทราบกันดีแล้วว่าหลังจากที่บันกลับมาจากนรกนั้นบันได้เก่งขึ้นจนแซงหน้าเราบาปอื่นกันไปอยู่มาแต่ถ้าสู้กันในตอนล่าสุดที่เมเลโอดัสชนะราชาปีศาจมาได้แล้วผู้ชนะก็คงต้องเป็นเมเลโอดัสครับแต่ก็คงเป็นการต่อสู้ที่ดูเดือดอยู่เหมือนกันและก็มาถึงคำถามสุดท้ายประจำคิวเนถามตอบปัญหาเช็ดบาปในครั้งที่2นี้กันแล้วซึ่งเป็นคำถามที่22จากน้องโฟกได้ถามว่าอลิซาเบธที่เกิดในชาติล่าสุดได้พลังนางฟ้ากลับคืนมาสงสัยว่าตอนนี้อลิซาเบธเป็นมนุษย์หรือนางฟ้าหรือเป็นครึ่งมนุษย์และนางฟ้าคำตอบของคำถามนี้ได้มีการเฉลยไว้ในมังงะตอนที่345โดยอลิซาเบธได้เป็นคนพูดจากปากของเธอเองว่าในตอนนี้เธอเป็นครึ่งมนุษย์และนางฟ้าครับผมแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิป Q&A ถามตอบปัญหาเจ็ดบาปในครั้งที่2นี้สำหรับตัวผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่ร่วมส่งคำถามกันเข้ามาอย่างล้นหลามและต้องขอโทษจากใจจริงสำหรับท่านใดที่ผมไม่ได้นำคำถามมาพูดไว้ในคลิปนี้ก็สามารถส่งคำถามมาใต้คลิปนี้หรือคลิปต่อๆไปได้เลยนะครับผมและก็เหมือนเคยที่อยากจะขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับกำลังใจและการติดตามที่ทุกๆท่านยังคงเฝ้าดูมาจนถึงตอนนี้ถึงแม้ว่ายอดวิวแต่ละคลิปในช่วงนี้จะเหลืออยู่เพียงหลักร้อยแต่ด้วยกำลังใจจากท่านผู้ชมผู้น่ารักก็จะเป็นพลังในการทำคลิปต่อไปของผมมาอีกเรื่อยๆเลยนะครับในตอนนี้เนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้ก็ได้จบลงแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ